เรื่องของเงินดิจิทัลเนี่ยนะคะทางด้านของโคษกรัฐบาลออกมาบอกว่าสาเหตุที่ต้องดันการแจกเงินดิจิทัลนั้นโดยเพราะว่านายกเนี่ยได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจยืนยันว่าไทยต้องฟื้นตัวไม่แพ้ประเทศเพื่อนบ้านแล้วบอกว่าโครงการดิจิทัล w a เล่นนั้นเป็นหนึ่งในมาตรการเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบนะคะนายชัยวัชรงคโฆศกรัฐบาลบอกว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในการทํางานของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรัฐบาลได้ดําเนินการมาอย่างต่อ ่อเนื่องในมาตรการหลักอธิบันทาภาราค่าครองชีพโดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภคดําเนินมาตรการแก้หนี้นให้ประชาชนทั้งระบบออกมาตรการกระตุ้นกําลังซื้อผ่าน e, e ีซี่ r ออร์ซและมาตรการฟรีวีซา่าสนับสนุนการท่องเที่ยว ยังเราก็ดียังมีเครื่องชี้ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ทําให้เห็นว่าประเทศไทยยังฟื้นตัวไม่เต็มศักยภาพคอสชรัฐบาลนะ่ยขบอกว่าการดําเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจยังถือว่าจําเป็นอย่างมีนัยสําคัญซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญว่าประเทศไทยต้องฟื้นตัวได้ ในระดับเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทยจึงยังต้องดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเป็นรูป,ปรธรรมป้องกันปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงของเศรษฐกิจในปี2567ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็จึงมีข้อสรุปว่าโครงการดิจิทัลวอ l เล็มีความจําเป็นที่จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ให้กระจายตัวไปสู่ท้องถิ่นสร้างโมเมนตัมให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มศักยภาพ ยังเราก็ดีนะคะที่ประชุมได้พิจารณาถึงรายละเอียดของโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับความเหมาะสมโดย 1. มอบหมายให้กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณทางเลือกเพิ่มเติม 2. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทร้านค้าและสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ 3ม,มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลร่วมกันดําเนินการศึกษารูปแบบของระบบและแนวทางการพัฒนาระบบที่สามารถรองรับการดําเนินโครงการ4มอบหมายให้สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติตั้งคณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบการกระทําที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการโดยให้ทุกส่วนนํามาเสนอให้ คณะกรรมการนโยบายพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อสรุปในวันที่10เมษายนนี้โดยนายกรัฐมนตรีพิจารณาอย่างรอบคอบรับฟังความคิดเห็นจากทุกส่วนโดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1,000 10, 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตที่ผ่านมาได้มีข้อสรุปร่วมกันว่าเมื่อพิจารณาแนวโน้มทางเศรษฐกิจของประเทศปทศัจจัยที่ต้องเผชิญฮิทวินที่อาจจะเกิดขึ้นใน อขอภัยค่าเฮดวินนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นถือว่าโครงการดิจิทัล w a l l ล็มีความจําเป็นโดยนายกได้เน้นย้าให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปโดยคํานึงถึงความเห็นของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนเป็นสําคัญแต่ว่าก็ต้องเป็นไปภายใต้วินัยการเงินการคลังของรัฐด้วยค่ะ